ปฏิบัติการบุกจับแก๊งหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสปอตเช็คกรมทางหลวงพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวพันการทุจริตเก็บสวยรถบรรทุกมีการวางแผนอย่างเป็นขบวนการที่สำคัญพบว่าการจ่ายสวยจะเป็นเงินสดมากกว่าที่จะโอนเข้าบัญชีม้าก่อนโอนต่อบัญชีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวพันสวยเหมือนเมื่อก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจากการจ่ายเป็นเงินสดไม่มีหลักฐานและยากต่อการตรวจสอบหากจะพูดถึงขบวนการจ่ายสวยจะมีการแบ่งหน้าที่กันในทีม3หน้าที่1หน้าเสือคอยรับเงิน2คนโอนเงิน3หัวหน้าสั่งการซึ่งในกลุ่มนี้คนที่ทำหน้าที่เป็นหน้าเสือและคอยโอนเงินคือนายธงชัยที่เป็นพลเรือนส่วนนายนพดลเจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่สั่งการหลังจากที่เจ้าหน้าที่จับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ขยายผลจนสืบทราบว่าเส้นทางการเงินมีการเชื่อมโยงกับบัญชีม้าอีก 3-4 บัญชีมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด7กลุ่มจากการที่เราดำเนินการสืบสวนแล้วก็ได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ขยายผลหาพยานหลักฐานจนมาถึงเจ้าหน้าที่ของกรมทางที่มีส่วนในการที่จะเรียกรับผลประโยชน์ในก็เรื่องของสวยรถบรรทุกอันนี้เราพบว่าเงินที่เจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแตกไปอีกหลายเส้นหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตามต่อก็คือมีคนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมแต่เมื่อวานนี้จากการสอบปากคำเนี่ยได้พยานหลักฐานเป็นบัญชีม้ามีอีกประมาณ 3-4 บัญชีได้ตัวบุคคลมาสิ่งหนึ่งที่เราจะตามก็คือโทรศัพท์ที่ได้มาจากกลุ่มผู้ต้องหาข้อมูลที่ดูดมาจากสคน.เดี๋ยวเราจะขยายผลเราจะได้พยานหลักฐานมากกว่านี้เชื่อว่าน่าจะมี EV 2ซึ่งจะต้องมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องเป็นที่ทราบกันดีว่าสวยรถบรรทุกยากที่จะสะสางได้หมดเพราะที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมขบวนการด้วยและการจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสาวถึงผู้อยู่เบื้องบนเพราะสวยที่ได้ถือเป็นเงินปิดปากชั้นดีเมื่อถามถึงวิธีการจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นพลตำรวจตีจรุนเกียรติบอกว่าเงินถึงใครก็ต้องเอาความผิดไปให้ด้วยเรื่องนี้มีภาคต่อแน่นอนเรากำลังจะฆ่าปลาตัวใหญ่เรากำลังจะเชือดปลาตัวใหญ่ใครผิดก็ว่าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราก็ต้องขยายผลไปให้ถึงต้นตอหรือให้ถึงเงินถึงใครก็ต้องถึงก็จะเอาความผิดไปให้ด้วยขอให้มั่นใจว่าเราจะทำแบบตรงไปตรงมาใครผิดเดี๋ยว EP 2เราจะรู้ตอนนี้สเตทเมนต์เหมือนเราเริ่มขอแล้วเดี๋ยวแตกไปเราก็จะรู้ว่าใครมาเกี่ยวข้องมั่งหากย้อนข้อมูลการเก็บสวยรถบรรทุกในปี2566นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรได้เคยเปิดโปงข้อมูลว่าราคาสวยอยู่ที่ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนหากคำนวณจำนวนรถบรรทุกที่มีมากกว่า1ล้านคันตีว่ามีรถบรรทุกครึ่งหนึ่งจ่ายสวยหมายความว่า1ปีในวงจรสวยจะมีเงิน 18,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีเงินจำนวนมหาศาลมากตามที่กล่าวถึงแต่เงินระบบสวยจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามถือว่าเป็นการทุจริตชาติการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถสะสางได้ตามที่ให้คำมั่นหรือไม่ต้องรอพิสูจน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ